เรากลับมาที่ขอนแก่นต่อเลยครับผู้ชมฮะวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเขาได้รับแจ้งว่าพ่อค้าหมูปิ้งถูกดักยิงชื่อว่าคุณทุยแต่ประเด็นก็คือเจ้าตัวเองเนี่ยตอนที่ถูกดักยิงเนี่ยผู้ชมฮะเห็นบอกว่าเสียงปืนเนี่ยดังแบบหูดับตับไหม้โดยมีเสียงปืนดังขึ้นประมาณสัก16นัดเนี่ยนะฮะขอดูจุดเกิดเหตุก่อนตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตำบลศิลาจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะครับแล้วทางฝั่งของคนที่โดนดักยิงเนี่ยตอนนี้ได้รับบาดเจ็บก็คือคุณทุยคุณผู้ชมฮะให้ดูภาพบาดแผลของคุณทุยก่อนก็แล้วกันเนี่ยนะฮะว่าเจ้าตัวเนี่ยโดนยิงที่หัวไหล่เป็นไหล่ขวานะฮะและถ้าเราดูจากหลักฐานวันนี้ที่อัมบลินได้อีกคือเสียงปืนด้วยความเคารพนะหลายคนบอกไม่น่ารอดเลยดูวงจรปิดก่อนนะฮะตรงบริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่งมันจะได้ยินแต่เสียงปืนใช่ไหมป้ายกล้องเนี่ยจะอยู่ด้านข้างพอดีค่ะส่วนตัวคุณทุยแกอยู่ที่ถนนทางด้านหน้าแต่เดี๋ยวคุณผู้ชมฟังเสียงเดี๋ยวขออีกทีนึงเริ่มตั้งแต่แรกเลยรวยเกือบ20นัดอะค่ะคุณผู้ชมดูนะฮะอาจจะต้องเวียนอีกรอบนะฮะเสียงปืนแบบกดแบบไม่ยั้งเลยเสียงหมานี่หนักหูมากเลยนะฮะแล้วก็ใจคงตกใจปืนเหมือนกันวันนี้เราก็ถามคุณทุยบอกคุณทุยเปิดภาพคุณทุยล่าสุดขึ้นมาคู่ขนานกับวงจรปิดฮะคุณทุยไปไหนอะช่วงเวลาประมาณสักเกือบรุ่งเช้าคุณทุยแกต้องไปขายหมูปิ้งแกขับรถผ่านป้อมยามเนี่ยนะครับปรากฏว่าแกเองเนี่ยเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงพุ่มไม้แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่หลังจากนั้นแกบอกว่าเสียงปืนดังขึ้น1นัดแล้วนัด2ตามมาคือบอกพี่แล้วพี่หลบยังไงอะเพราะเสียงกระสุนนี่มันยิงแบบไม่หยุดเลยนะฮะแกบอกพอนัด2นั่นแหละกระสุนเฉียวไหล่ขวาตัวเองตั้งสติเนี่ยนะครับผู้ชมฮะขับรถมุ่งหน้าออกไปเลยเห็นว่าคนร้ายก็ลัวใหญ่โอ้และที่สำคัญตอนที่ตัวเองขับรถเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าตอนรีบไปจอดขอความช่วยเหลือของชาวบ้านถามบอกว่าพี่มองทันป่ะที่บอกว่าคนร้ายมันยืนซุ่มอยู่เจ้าตัวบอกผมก็มองหน้ามันไม่ออกเพราะมันยืนหลบมุมเนี่ยนะฮะสวมเสื้อแขนยาวคล้ายกับแจ็คเก็ตเดี๋ยวขอดูในที่เกิดเหตุหน่อยวันนี้ตำรวจไปตรวจสอบเจอหัวกระสุนปืน9มม.นะฮะถามบอกว่าเอาจริงพี่เขาเนี่ยอันนี้วงจรปิดชายต้องสงสัยที่มันมีรถใช่ค่ะเราเปิดต่อมาเพราะเขาบอกว่ามามอเตอร์ไซค์เราก็เปิดต่อหลังจากที่เสียงปืนสงบลงมีมอเตอร์ไซคันหนึ่งขับออกจากซอยไปพอดีนะคะน่าจะเป็นคันนี้เพราะเวลาน่าจะใกล้กันกับที่เจ้าตัวกำลังจะออกไปข้างนอกถามบอกพี่เกิดอะไรขึ้นเสียงปืนมันถึงรัวขนาดนี้เจ้าตัวพูดนะไม่ใช่เราพูดนะเขาบอกว่าน่าจะมาจากเรื่องชู้สาวมิถุนา65มีผู้ชายคนหนึ่งมาติดพันเมียผมแล้วแอบคุยแชทกับเมียผมจนผมโทรไปหาผู้ชายคนนั้นบอกเลิกยุ่งกับเมียเขาซะมีแค่คนนี้คนเดียวเรื่องขายหมูปิ้งไม่น่ามีปัญหาอะไรอ๋อถามบอกพี่20กับ20นัดพี่รอดตายมาได้ยังไงคุณผู้ชมรู้ไหมว่ามันแบ่งเวลายิงเขาด้วยนะฮะมันมีช่วงเวลาการยิงคือ5วิแรกคือผมก็ไม่รู้ปืนมันคงอัตโนมัติมั้ง5วิ10นัดหลังจากนั้นมันเว้นอีก35วิรัวอีก7นัดแล้วคุณผู้ชมดูรถเขานะฮะที่เขาบอกว่าเขาไม่หยุดเลยทั้งที่มันยิงตามหลังมาอีกเนี่ยนะฮะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนี่ฮะยิงทะลุรถเข้าไปนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาขับรถกระบะแล้วก็กำลังจะไปขายหมูปิ้งเจ้าตัวเนี่ยยืนอยู่ที่รถแล้วยิงเข้ากระจกรถแตกคุณทุยเองเนี่ยพยายามที่จะขับรถคันนี้หนีออกมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านนี่คือภาพล่าสุดพอกระสุนปืนเนี่ยดังลั่น20นัดแล้วเจ้าตัวโดนยิงเฉียวไหล่ละแล้วเขาก็ขับรถคันนี้ค่ะออกมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านก็เลยรอดตายได้เชื่อว่าพระที่คล้องคออันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะน่าจะทำให้เขารอด20นัดนี่แหละฮะวันนี้มีเสียงเจ้าตัวด้วยและเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องผู้ชายคนนั้นที่เคยมาจีบแฟนผมฟังเสียงเจ้าตัวหน่อยครับมันมีแค่ช่วงมาปีนี้ที่มันมีคนมาติดฟันแฟนมาอะไรนะครับมาติดพันแฟนน่าจะเป็นเรื่องแม่เชื่อเป็นผู้สาวเพราะว่าเขาคุยเมสเซจมีใครขู่เรามาไหมก็ไม่มีแต่ว่าน้ำนิ่งอ่ะยิ่งไหลลึกครับมีแต่แฟนอ่ะเขาเล่นเมสเซจกันแล้วคราวนี้เขาลบเมสเซจแล้วคราวนี้พอจับได้ก็โทรไปหาเขาช่วงเดือนมิถุนาช่วงวันที่6มิถุนาแล้วหลังจากนั้นมาเรื่องก็เงียบก็มีเรื่องก็แค่กับคนนี้คนเดียวล่าสุดหลังจากนั้นค้าขายมามาอยู่บ่อนขายของมาก็ไม่เคยมีเรื่องกับใครธุรกิจค้าขายก็ไม่มีไม่น่ามีครับเพราะว่าแค่ขายหมูปิ้งแหมไม่ใช่ค้าขายธุรกิจอะไรใหญ่หลวงขนาดนั้นพ่อถามหน่อยนะเอาถึงที่สุดสิครับไม่งั้นชีวิตพ่อจะปลอดภัยได้ไงคิดว่าพยายามฆ่าใช่ไหมพ่อเป้าหมายเอาให้ตั้งตายอยู่แล้วครับพอนัดแรกนี่กะเอาให้จอดก่อนแหละคิดว่าเขาไม่ได้ยิงผิดแน่นอนเนาะก็ถ้ายิงผิดเห็นข้าวของพ่อบนรถแล้วทำไมไม่หยุดล่ะก็เห็นข้าวของบนรถนี่ก็น่าจะรู้ว่าผิดคันแต่วันนี้มันเห็นข้าวของบนรถยิ่งมั่นใจยิ่งรัวใหญ่เลยแม่
วันนี้พอถอนลงไปเก็บหลักฐานนะครับผู้ชมฮะและอย่างที่บอกว่าวันนี้เราได้คุยกับแฟนของคุณทุยชื่อว่าคุณแรมเดือนแล้วถามว่าคุณแรมเดือนจริงๆมันคืออะไรกันแน่คืออย่างงี้คุณแรมเดือนก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยนะฮะเขาบอกเอาจริงไม่น่าจะใช่เรื่องชู้สาวนะเพราะไอ้คนที่คุยกับพี่เนี่ยมันเป็นแฟนสมัยมัธยมและเขาเคยส่งข้อความมาหาพี่บอกว่าถึงโรงงานแล้วสามีเนี่ยโทรไปเคลียร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะจึงคิดว่ามันไม่น่าจะใช่ปมนี้ส่วนถามว่าอ้าวถ้าไม่มีปมเนี้ยแล้วสามีพี่เนี่ยโดนยิงตั้ง20กว่านัดเจ้าตัวเองก็บอกอันนี้ไม่รู้จริงๆเนี่ยนะฮะแต่เมื่อ10ปีที่แล้วสามีเคยมีปัญหาเรื่องเงินกับญาติของตัวเองแต่เรื่องก็จบไปแล้วเลยไม่รู้ว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นโอเคปัดใจเชื่อว่าแม่คุยกับแฟนเก่าแต่ว่าคุยกันน่ะก็ตั้งแต่สมัยแม่น่ะเป็นสาวอายุ17ทีนี้ก็ไม่ได้คบไม่ได้อะไรติดต่อกันเพราะสมัยนั้นมันก็ไม่มีโทรศัพท์เนาะมันก็ไม่มีโทรศัพท์ก็แค่ว่าคุยจีบกันสมัยหนุ่มสาวเด็กๆอย่างเงี้ยว่าแกเคยเห็นว่าเราคุยแชทอันนั้นนานหรือยังเลยแกเห็นแชทที่คุยกันนี่เมื่อเดือนมิถุนาแบบว่าก็คุยกันธรรมดาแต่ที่พ่อแกเห็นนะแกเห็นข้อความว่าพี่ถึงโรงงานแล้วนะนี้น้องถึงบ้านหรือยังทั้งหมดทั้งมวลนี้อ่ะก็เดี๋ยวตำรวจไปขยายผลต่อนะฮะขอดูวงจรปิดที่เห็นมอเตอร์ไซค์หน่อยบุคคลต้องสงสัยแล้วช่วยหยุดภาพเอาไว้หน่อยนี่คือหลักฐานที่ตำรวจกำลังคิดว่าน่าจะเป็นคนร้ายแหละนะฮะที่รัว20นัดนี่แหละฮะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพนาทีนิดเดียวหลังจากที่เสียงปืนสงบลงมอเตอร์ไซค์คันนี้ขับออกจากซอยมันมองแทบไม่เห็นเลยแต่เชื่อว่าเดี๋ยวตำรวจเก่งนะฮะเดี๋ยวคงไปหาถนนอื่นต่ออ่ะเราหาได้เท่านี้อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ